มาดูวิธีพับวิธีกลางแล้วกันเนาะรุ่นนี้รุ่นอะไรน้องเนยเทิร์นค่ะเทิร์น B7 อ๋อนะครับเทิร์น B7 ลิงก์ B7 ค่ะ7สปีดค่ะลูกค้าเฟรมอลูมิเนียมขนาดวง120นิ้วนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้พับแล้วเดี๋ยวจะกลางให้ดูกลางให้ดูนะจะกลางให้ดูอันนี้คือพับแล้วนะครับค่ะบางท่านซื้อจักรยานไปแล้วนะคะจากทางร้านเนี่ยทางร้านพับไปให้เอ๊ะกลางยังไงงงๆเดี๋ยวดูตอนน้องใหม่กลางนะคะครับผมจ้ะนะครับอันนี้นะคะขั้นตอนที่1ให้เราเอามือจับล้อเลยค่ะมือซ้ายมือขวาจับล้อนะคะแล้วเห็นแม่เหล็กตรงนี้มั้ยคะแม่เหล็กตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะจับ2ข้างนี้ให้แม่เหล็กแยกออกจากกัน1 2 3แยกออกจากกันแล้วค่ะแบบนี้เลยเสร็จแล้วเปลี่ยนจุดจับค่ะมาจับด้านนี้ขาดูด้วยนะคะเปลี่ยนจุดจับมาจับด้านนี้ค่ะมือซ้ายจับเฟรมมือขวาก็จับเฟรมนะคะระวังตัวนี้นิดนึงนะคะมือตรงนี้นะคะเวลาจักรยานเฟรมเนี่ยขยับตัวนะคะสายเนี่ยจะขยับมันอาจจะหนีบมือได้นะคะจะพยายามจับที่เฟรมเสร็จแล้วก็ใช้แรงโน้มถ่วงลงมาอย่างนี้ปึ๊บกดเข้าไปตรงๆกรึ๊บแล้วใส่เซฟตี้เลยค่ะน่าจุดนี้เรียบร้อยเราก็ตั้งขาตั้งเลยค่ะใส่ขาตั้งนะคะถัดมาให้ยืนข้ามล้อหลังแบบนี้ท่าที่ถูกต้องยืนข้ามล้อหลังนะคะมือซ้ายจับหัวบ่อมือขวาจับสายรัดอานแล้วดึงออกมาดึงออกมาความสูงเท่าที่เราต้องการหัวเบาะให้ตรงกับเฟรมนะคะแล้วเราก็ใส่สายรัดแบบนี้เลยจุดสุดท้ายนะคะจะเห็นว่าตอนที่เราดึงจังหวะนี้นะคะสายตึงใช่ไหมคะเพราะว่าเราต้องการพับจักรยานให้แนบเราเลยดึงคอลงมาทีนี้จังหวะขึ้นสายตึงให้เราเนี่ยนะคะลดระยะคอก่อนดึงสายรัดคอหดคอให้มันสั้นแล้วพับพอเราดึงขึ้นมาท่านี้ก็จะง่ายขึ้นทีนี้จุดพับของเทิร์นคันนี้นะคะเป็นตัวสปริงดับเบิลล็อก2ชั้นเรากดสปริงล็อกชั้นที่1อ้าไว้นะคะแล้วส่งสปริงเข้าบ่าของมันตรงนี้มีบ่าอยู่เห็นไหมคะส่งเข้าบ่าเกาะไว้แล้วตัวเซฟตี้ชั้นที่2กดเข้ามาค่ะปึ๊บทีนี้ตัวนี้พอเราดึงออกคันอย่างนี้นะคะลูกค้านิ้วชี้เนี่ยดันขึ้นพร้อมดึงออกอีกครั้งนะคะตัวนี้เนี่ยสไลด์ขึ้นพร้อมกับดึงออกแล้วกดอีกทีเพื่อให้สปริงอ้าถึงจะเอาคอลงได้นะคะหลังจากนั้นนะคะตัวนี้เนี่ยแพนพับเก็บได้นะคะ90องศาเลยเราก็จัดเข้าอยู่สู่ท่าที่เราจะปัดท่านไหนถนัดองศาไหนก็ปรับเลยนะคะส่วนตรงคอเนี่ยก็ปรับระดับตามความสูงของผู้ปั่นนะคะส่วนบันไดจุดสุดท้ายบันไดเป็นบันไดพับได้แล้วก็ดึงขึ้นแบบนี้แบบนี้เลยนะคะดึงขึ้นแบบนี้ปึ๊บแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับโอเคครับขอบคุณครับน้องเนยครับขอบคุณครับ